นี่นะครับวิธีการดับเส้นหรือว่าเราเรียกกันว่าเกี่ยวกับงานดับเส้นแบบร่างแบบบนคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องมีรูปภาพที่เป็นรูป JPEG พวกนี้นะครับหรือว่ารูปที่เกิดจากการสแกนขึ้นมาครับเราคลิกไปที่รูปก็ได้นะครับคลิกขวานะครับชี้แล้วคลิกขวาที่รูปแล้วใช้ Open With Open With ก็คือการเปิดกับตัว ArtCam นะครับคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งที่ตัว ArtCam เปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราคลิก OK 1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งขยายหน้าต่างเล็กขึ้นมานะครับโดยการคลิกซ้ายที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับการซูมนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวสกอร์นะครับหรือว่าลูกกลิ้งบนตัวเมาส์ของเรานะครับหมุนไปข้างหน้าจะเป็นการซูมมาหนึ่งครั้งการซูมถ้าเราจะซูมไปที่สมมุติว่าผมต้องการซูมบริเวณคําว่า A3 นะครับผมก็ชี้ไปที่ A3 แล้วก็หมุนเข้ามาสังเกตว่าเวลาหมุนเข้ามานะครับพอลูกศรเราชี้ไปนะครับหมุนเข้ามาปุ๊บลูกศรมันก็ชี้มาทางนี้แล้วนะครับเราก็ชี้ไปอีกแล้วก็ซูมนะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าซูมออกก็หมุนเข้าหาตัวนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการซูมแบบภาพปกตินะครับเราคลิกที่ข้างบนนะครับ Window Fit นะครับมันก็จะวิ่งมาที่เต็มขนาดหน้าจอปกติของการทำงานนะครับคราวนี้การทำงานนะครับถ้าเราไม่ใช้ฝั่งนี้ก็คือฝั่งของเลเยอร์นะครับพี่ก็ไปปิดโดยการคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งที่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีซ้ายขวาคือการปิดครับพอปิดปุ๊บเราจะได้เนื้อที่ขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับในการเปิดโปรแกรมใช้ครั้งแรกนะครับตัวนี้มันก็ต้องไปคลิกแยกเครื่องมือขึ้นมานะครับโดยการคลิกที่ลูกศรตัวเล็กๆด้านหลังรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็คลิกด้านหลังตัวนี้ก็จะสลับกันระหว่างเส้นปกตินะครับกับเส้นที่เป็นจุดตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนไซส์เป็นขนาดหรือว่าหมุนรูปร่างของรูปภาพของลายเส้นของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการวาดสี่เหลี่ยมวงกลมเส้นตรงหรือว่าเส้นหยักหรือเส้นฟรีแฮนด์วาดแบบใช้การเคลื่อนเมาส์เอานะครับตัวนี้จะเป็นวงรีนะครับรูปหลายเหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปดาวเป็นแฉกรูปแฉกแล้วก็เส้นโค้งนะครับด้านล่างของ position นะครับตัวนี้ก็คือการจัดตั้งแต่2ชิ้นงานขึ้นไปอย่างจัดชิ้นงานแรกจัดให้อยู่ตรงกลางจัดให้อยู่ชิดซ้ายชิดขวาชิดบนชิดล่างอยู่ระหว่างซ้ายขวาอยู่ระหว่างบนล่างอยู่ระหว่างตรงกลางเลยหรืออยู่ตรงกลางกระดาษสมมติว่าผมเขียนวงกลมมา1วงนะครับผมคลิกขวานะครับเขียนวงกลมโดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับถ้าเราจะตั้งเราก็เลือกเป็นไดมิเตอร์คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเรานะครับสมมติว่า50มิลนะครับหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรด้านบนก็คือรัศมีนะครับเราเลือกเป็นรัศมีก็ได้หรือเส้นผ่านศูนย์กลางคือไดมิเตอร์นะครับคลิกที่ create 1ครั้งนะครับแล้วก็จะได้รัศมีวงกลมเท่ากับ50มิลลิเมตรขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการใช้แล้วก็ close หรือว่าคลิกขวาก็ได้นะครับพอเราคลิกที่เส้นนะครับคลิกมาซ้ายที่เส้น1ครั้งจะกลายเป็นเส้นสีชมพูและมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นเส้นประขึ้นมาบอกขอบเขตของชิ้นงานนะครับชิ้นงานแล้วก็ดูที่มุมล่างขวาเนี่ยนะครับมันกว้างเท่ากับ50สูงเท่ากับ50นะครับถ้าจะลบนะครับแล้วก็คลิกขวาบนพื้นที่ว่างแล้วก็คลิกซ้ายที่ delete นะครับเป็นการลบคลิกขวา delete นะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนไซส์นะครับสมมุติว่าผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาคลิกที่สี่เหลี่ยมปุ๊บนะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากออกมาแล้วก็ปล่อยนะครับคลิกขวาออกนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนรูปร่างของมันนะครับผมคลิกขวาเลือก transform vector นะครับก็สามารถที่จะยืดย่อได้ที่มุมนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับหรือปรับหมุน
ครับหรือจะตั้งหมุนหรือว่าตั้งไซส์ที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับสมมติว่าผมต้องการ20มิลลิเมตรนะครับด้านกรอบสี่เหลี่ยมของด้านกว้างเท่ากับ20นะครับก็ยืดออกมานะครับหรือว่าติ๊กด้านล่างออกนะครับสำหรับยืดย่อเฉพาะสัดส่วนที่เราต้องการนะครับมีครับ50คูณ20หรือว่าหมุนกี่องศาสมมุติว่าหมุนสัก50องศา45อะไรพวกนี้ได้หมดเลยเห็นไหมครับเราไม่ใช้แล้วก็คลิกขวา delete ออกการจัดตำแหน่งนะครับสมมุติว่ามีชิ้นงานอยู่1ชิ้นนะครับกับชิ้นงานอีก1ชิ้นนะครับจะจัดให้อยู่ตรงกึ่งกลางของกระดาษนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมจะวิ่งเข้ามาตรงกลางอยู่ต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนี้นะครับเราคลิกที่ชิ้นงานแรกนะครับแล้วก็กดชิปคลิกเลือกชิ้นงานที่2นะครับชิ้นงานแรกจะวิ่งเข้าไปที่ชิ้นงานที่2สมมติว่าผมใช้เป็นตัวชิดซ้ายนะครับอันนี้จะชิดขวาเห็นไหมครับมันจะวิ่งไปของมันเองระหว่างซ้ายขวานะครับระหว่างบนล่างตรงกลางนะครับถ้าตัวคลิกตรงนี้คือกลางกระดาษนะครับนี่คือการใช้ position นะครับหรือว่าตำแหน่งนั่นเองเส้นตรงนะครับเส้นตรงแล้วก็จะคลิกที่รูปของ polyline นะครับคลิกซ้าย1ครั้งการใช้สร้างเส้นตรงนะครับก็คือคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งที่จุดที่เราต้องการนะครับอันนี้เราก็จะขยับเมาส์ไปที่ทางไหนที่เราต้องการได้นะครับแล้วกด Ctrl ค้างที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะทำการล็อกนะครับแล้วคลิกเมาส์ซ้ายอีกครั้งหนึ่งที่จุดสุดท้ายที่เราต้องการนะครับสิ้นสุดคำสั่งนี้ให้เรากด Space Bar นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดหรือว่าแถบยาวๆตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อเส้นได้สมมุติว่าเราต้องการเส้นนี้เราคลิกที่จุดปลาย1ครั้งนะครับแล้วกด Ctrl ค้างนะครับมาคลิกที่จุดปลายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้เส้นตรงคลิกขวาก็คือออกจากชุดคำสั่งของ Polyline ตัวนี้นะครับคลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็จะได้เส้นตรงหรือว่าเส้นแบ่งของเรา1เส้นนะครับเส้นของเรานี่เป็นสีดำนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเส้นนะครับแล้วก็ไปคลิกเลเยอร์ด้านบนเปิดขึ้นมานะครับผมดับเบิ้ลคลิกที่จุดสีดำตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเลือกสมมติว่าผมเลือกเป็นสีออกส้มๆตัวนี้นะครับคลิกโอเคหนึ่งครั้งตอนนี้เส้นของผมก็จะกลายเป็นสีส้มแล้วแถบด้านบนมีไว้สำหรับปรับแสงเงานะครับปรับแสงความเข้มอ่อนของแสงเพื่อใช้ในการร่างรูปภาพลงไปนะครับขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราจะเริ่มดูจากรูปทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าผมจะร่างเส้นพวกนี้ก่อนเส้นหยักพวกนี้นะครับครับแล้วก็จะใช้เป็นเส้นโค้งก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้เป็นโพลีไลน์นะครับเราจะคลิก1ครั้งนะครับผมคลิกที่ข้างนอก1ครั้งนะครับนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับคลิกตรงที่เป็นจุดที่ชนกันระหว่างขอบส่วนโค้งตรงนี้นะครับผมคลิกขวาออกนะครับอันนี้ผมจะคลิกซ้ายนะครับที่เส้น1ครั้งนะครับไปคลิกที่ตัวสลับระหว่างลายเส้นปกติให้เป็นลายเส้นที่เป็นจุดนะครับสังเกตเส้นนี้จะมีจุดขึ้นมาเห็นไหมครับก็คือการบอกว่าเลือกคำสั่งปรับเส้นให้เป็นจุดนะครับหรือว่ากดตัว N ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้ครับตัว N นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับกันระหว่างจุดกับเส้นเห็นไหมครับถ้าผมชี้ไประหว่างจุด2จุดตรงนี้นะครับ1จุดกับจุดตรงนี้จะมีเส้นที่เกิดขึ้นระหว่างจุดก็คือผมชี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรูปลูกศรสีขาวขึ้นมานะครับแล้วก็มี
เส้นหยักๆขึ้นมาคุณคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับคลิกขวาเลือกเป็นตัว A นะครับตัว A ก็คืออาร์คนะครับอาร์คก็คือเส้นโค้งนั่นเองเราสามารถที่จะปรับดึงนะครับปรับดึงจุดโดยการชี้ไปที่จุดนะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ดึงลงมานะครับดูอีกทีนะครับชี้ไปที่ระหว่างเส้นนะครับระหว่างจุดเส้นระหว่างจุดเป็นลูกศรสีขาวแล้วก็คลิกขวานะครับเลื่อนเมาส์มาชี้ที่ตัว B นี่นะครับแถบสีน้ำเงินว่าเราเลือกแล้วคลิกเมาส์ซ้ายครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแขนนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เป็นเส้นโค้งเป๊ะๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว A arc นะครับถ้าเส้นที่ต้องการปรับแล้วก็ต้องปรับให้เป็นแขนโดยการชี้เข้าไปแล้วก็เลือกที่ตัว B นะครับถ้ามีการเลือกไปแล้วเลือกใช้ไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่ขึ้นมาเห็นไหมครับผมคลิกเมาส์ซ้ายที่พื้นที่ว่าง1ครั้งนะครับก็มาคลิกที่เส้นอีกครั้งหนึ่งครับสมมุติว่าผมชี้แล้วเลือกเป็นตัวคลิกขวานะครับเลือกเป็นตัว A ก็คือเส้นโค้งนั่นเองสมมุติว่าตรงนี้ผมอยากจะปรับคือนะครับผมชี้ไปเสร็จปุ๊บผมเลือกเป็นตัว L ก็คือไลน์เส้นที่เป็นเส้นโค้งอยู่แล้วมีแขนอะไรอยู่แล้วถ้าผมเลือกเป็นตัว L ปุ๊บมันจะเป็นเส้นตรงจากเส้นตรงเหมือนกับเส้นนี้นะครับผมชี้ไปเสร็จปุ๊บคลิกขวานะครับเลือกเป็นตัว A โดยการคลิกซ้ายที่คำสั่งตัวนี้นะครับ A arc แล้วก็สามารถเลื่อนลงมานะครับชี้ไปที่เส้นเป็นลูกศรสีขาวคลิกขวาคลิกเมาส์ซ้ายที่ A arc ตัวนี้นะครับชี้ไปที่จุดที่ต้องการนะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างดึงลงมานะครับชี้ไปที่เส้นนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายที่ A นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างดึงลงมาตัวนี้ครับชี้ปุ๊บคลิกขวา A แล้วก็ดึงลงมาครับชี้แล้วคลิกขวาตัว A ดึงลงมาลักษณะนี้เห็นไหมครับว่ามันโค้งมาแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้ A ไม่ได้แล้วต้องใช้เป็น B นะครับแผน A ใช้ไม่ได้ก็เลือกเป็นแผน B ชี้ไปชี้ขึ้นมานะครับแล้วค่อยๆปรับเส้นปรับเปลี่ยนเส้นมันนะครับสมมุติว่าเส้นโค้งมันยังโค้งไม่พอมีการมีจุดหักเหเยอะนะครับให้เราชี้ไปที่เส้นนะครับแล้วคลิกขวาเลือกเป็น I ก็คือ Insert a Point คือการเพิ่มเส้นขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็ดึงจุดแล้วก็สามารถที่จะดึงแขนปรับเปลี่ยนอย่างนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นตัว A อีกทีหนึ่งคลิกเมาส์ซ้ายค้างที่จุดดึงลงมาอย่างนี้นะครับโค้งนะครับจากนั้นผมต้องการที่จะออฟเซตหมายถึงการสร้างเส้นขนานขึ้นมาจากเส้นเดิมนะครับผมโดยการกดไปที่ตัว N เพื่อสลับให้เป็นเส้นปกติก่อนนะครับตัว N ที่เป็นจุดเนี่ยเอาไว้สำหรับแก้ไขจุดนะครับแต่ถ้าตัว N ที่เป็นเส้นปกติเนี่ยเอาไว้สำหรับทำงานอื่นๆนะครับอย่างออฟเซตดูที่ฝั่งซ้ายนะครับสัญลักษณ์ของมันก็คือจะเป็นรูปเส้นโค้งเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเส้นลูกศรพุ่งออกมามีเส้นโค้งขนานกันนี่ก็คือ offset vector โดยการคลิกซ้าย1ครั้งนะครับ offset distance ตัวแรกนะครับนะครับเราจะคลิกมาซ้ายค้างนะครับแล้วก็ดึงลากออกมานะครับแล้วก็พิมพ์สมมุติต้องการสัก2มิลนะครับแล้วก็พิมพ์เลข2เข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้ง out ทั้ง in นะครับหรือว่าทั้ง in ทั้ง out เลยนะครับดูตามสัญลักษณ์ก็ได้นะครับพุ่งออกจากเส้นเดิมเพราะฉะนั้นจะพุ่งออกไปข้างนอกนะครับเส้นที่ออกไปข้างนอกก็คือเส้นที่เป็นเส้นปิดเส้นปิดนี่ก็จะทําง่ายหน่อยนะครับก็คือว่าจะกําหนดได้ว่าจะไปข้างนอกหรือว่าไปข้างใน offset corner corner ก็คือมุมนะครับเดี๋ยวจะให้มุม
ที่เกิดจากเส้นไหมนะเป็นเส้นโค้งตัดเป็นตรงนะครับหรือว่าเอาเป็นมุมแหลมเส้นถูกเลือกแล้วเป็นสีชมพูนะครับผมคลิก Offset 1ครั้งมันจะวิ่งพุ่งออกมาเห็นไหมครับผมกด Ctrl Z นะครับหรือคลิกขวานะครับเลือก Undo Undo คือการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปล่าสุดนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลือกเป็น 0.2 2นะครับตะกี้มันพุ่งไปทางนี้ใช่ไหมครับเราต้องการพุ่งไปทางนี้นะครับเพิ่มเส้นฝั่งนี้แล้วก็สลับกันคลิก Offset อีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะพุ่งขึ้นมา Ctrl Z นะครับเลือกติดเส้นอีกครั้งหนึ่งเพิ่มมาเป็น 0.3 นะครับคลิก Close นะครับเห็นไหมครับที่ผมเลือกก็คือเลือกเป็นมุมแหลมมันก็จะแหลมตามรอยหยักของเรานะครับนี่คือการเพิ่มเส้นขนานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างเราอาจจะใช้เป็น Create Polyline เหมือนกันนะครับก็ชี้ไปแบบนี้นะครับกด Ctrl ค้างนะครับจะล็อกครับแล้วก็คลิกขวาออกนะครับกดตัว N นะครับที่ปั้นคีย์บอร์ด1ครั้งนะครับสมมติผมต้องการให้เป็น AR นะครับก็เลือกเข้ามานะครับคลิกขวาคลิกมาสายค้างดึงลงมานะครับสมมติว่าผมจะเพิ่มเส้นขนานใช่ไหมครับแล้วกดตัว N ปรับเป็นเส้นปกติคืนนะครับถ้าต้องการให้เป็น 0.3 เท่ากับตรงนี้แล้วก็คลิก Offset 1ครั้งคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งนะครับ 0.3 เหมือนเดิมนะครับแล้วลอง Offset ดูนะครับ Ctrl Z นะครับเพราะมันเป็นเส้นเดียวที่ไม่มีการเป็นเส้นปิดนะครับมันเลยไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาจะบนหรือล่างนะครับแล้วต้องไปสลับทางอีกฝั่งหนึ่งคลิกนะครับมันก็จะขึ้นมาข้างบนคลิก close นะครับจากนั้นนะครับผมปรับให้เป็นจุดนะครับแล้วก็ดึงตัวเนี้ยลงมาชิดตรงนี้นะครับตรงนี้ห่างออกไปอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นที่ขนานกันนะครับเรามาดูการทำเส้นอื่นๆนะครับที่เป็นเส้นโค้งแบบบิดนะครับเส้นโค้งแบบบิดนะครับดูที่ตัวนี้นะครับบิดเป็นรูปตัว S ในแนวนอนอย่างนี้นะครับกระทำโดยการเราไปคลิกที่เส้นปกติตัวนี้นะครับคลิกที่จุดแรก1ครั้งนะครับคลิกเมาส์ซ้ายจุดแรก1ครั้งเลื่อนมาชี้ตรงจุดปลายนะครับคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งเหมือนกันนะครับผมชี้ตรงนี้แล้วคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งผมลองคลิกขวาออกนะครับแล้วลองมาสร้างเส้นตัวนี้ดูชี้ไปที่เส้นนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายได้เลยนะครับเป็นการเลือกเส้นเส้นที่เลือกเป็นสีชมพูแล้วนะครับผมก็มาเลือกคลิกให้เป็นจุดหรือว่ากดตัว N ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะชี้ไประหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะครับชี้ที่เส้นปุ๊บลูกศรเป็นสีขาวคลิกขวานะครับเลือกเป็นตัว B นะครับตัวนี้ก็เหมือนการเลือกเป็นตัว B ตัว B คือการเพิ่มแขนขึ้นมาตัวนี้ไปเดิมตัว A นะครับตัว B เพิ่มแขนขึ้นมาเราจะดึงสลับทางกันนะครับมันก็จะบิดเป็นรูปตัว S นะครับเห็นไหมครับบิดรูปตัว S นี่ดึงลงมานี่ดึงขึ้นไปก็จะเป็นรูปตัว S อย่างนี้นะครับถ้าตรงนี้มันโค้งเข้าม้วนเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มจุดเข้าไปโดยการชี้ไปที่เส้นที่เราต้องการเพิ่มจุดตรงนั้นนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายที่คำว่า insert a point หรือ i นะครับแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นไปแล้วก็อยากจะม้วนเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับ
นะครับดึงจุดไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงแขนดึงแขนเห็นไหมครับอื่นๆก็ทำเหมือนกันนะครับอย่างอยากทำเส้นโค้งแล้วก็จะคลิกที่จุดแล้วคลิกที่จุดหลักก่อนนะครับสมมุติว่าผมเริ่มที่ตัวตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้1จุดจุดที่หักนะครับมุมหักตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัว S ใช่ไหมครับผมก็มาคลิกนี่เลยมาคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโค้งเดี๋ยวเราจะใช้ A ก็มาคลิกตรงนี้ตรงนี้โค้งโค้งแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัว B ตรงนี้โค้งมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัว A ตรงนี้เราจะใช้ตัว A ใช้ตัว A นะครับตรงนี้ก็จะโค้งมาเป็นรูปตัว S ใช่ไหมครับเรามาคลิกตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัว B ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นตัว A ก็ได้ตัว B ก็ได้นะครับตรงนี้1จุดตรงนี้เป็นตัว S ไว้ทำเป็นตัว B โค้งนะครับนี้เป็นตัว A ตรงนี้ก็โค้งมาอย่างนี้เป็นตัว A ผมก็มาคลิกที่จุดปลายตรงนี้เลยคลิกเมาส์คลิกขวาที่เมาส์1ครั้งนะครับผมคลิกที่เส้นนะครับเป็นเส้นสีชมพูผมกดตัว N 1ครั้งนะครับเมื่อกี้ที่เราวางแผนไว้ว่าตัวนี้จะใช้เป็นตัว B ใช่ไหมครับตัว B ก็จะดึงขึ้นมาดึงลงมานิดนึงนะครับตรงนี้โค้งผมจะเอาเป็นตัว A ก็ดึงเข้ามานี่นะครับตรงนี้ผมจะเอาเป็นตัว A ก็ได้ดึงไปอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เราจุดก็สามารถเลื่อนเส้นเลื่อนจุดได้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นโค้งตัว S ใช่ไหมครับผมก็ชี้แล้วก็คลิกขวาคลิกเมาส์ซ้ายเลือกตัว B ตัวนี้นะครับดึงขึ้นไปดึงลงมาก็จะเป็นเหมือนรูปตัว S นะครับเห็นไหมครับเส้นพุ่งขนานกันมันก็จะได้เป็นรูปตัว S ที่โค้งสวยงามนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัว A นะครับถ้าเราคลิกบ่อยๆนะครับมันจะช้านะครับให้เราชี้แล้วก็ไปกดตัว A ที่แป้นคีย์บอร์ดหรือว่าตัว B ก็ได้นะครับตัว A ก็คือโค้งผมชี้แล้วก็เนี่ยครับตัว B ชี้ปุ๊บผมกดตัว B ที่แป้นคีย์บอร์ดมันก็จะขึ้นมาให้เลยเห็นไหมครับชี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ต้องใช้เป็นตัว B นะครับเพราะเป็นรูปตัว S นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะมาร์กมันนะครับเราก็ต้องดูลายด้วยว่าลายมันอยู่ตัวลักษณะแบบไหน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 นะครับต่อมาสมมติว่าผมคลิกนะครับผมจะเริ่มที่จุดปลายตัวนี้นะครับชี้ไปเสร็จปุ๊บเป็นกากบาท1ครั้งตัวนี้ผมจะอาจจะเป็นเอาตัว A ก็คือมาคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้โค้งเดี๋ยวเอาตัว A นะครับหรือตัว B ก็ได้จุดตรงนี้เห็นไหมครับโค้งมาอย่างนี้เห็นไหมครับโค้งไปอย่างนี้โค้งมาแบบนี้นะครับโค้งมาอย่างนี้โค้งมาตรงนี้นะครับเป็นตัว S โค้งมาแบบนี้
เป็นตัว A โค้งมานี่ก็โค้งไม่เป็นตัว A อีกเหมือนกันนะครับตัวนี้โชคมันโค้งมาตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัว B หรือตัว A ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นตัว B แน่นอนนะครับตัว B เนี่ยเป็นตัว A ก็ได้ตัว A นะครับแล้วโค้งลงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาออก1ครั้งนะครับคลิกที่เส้นนะครับคลิกมอสซ้ายที่เส้น1ครั้งนะครับแล้วก็สลับเป็นจุดนะครับคลิก1ครั้งนะครับตะกี้ที่เราวางแผนไว้นะครับตรงนี้โค้งก็เป็นตัว A นะครับนี่โค้งอีกนะครับเป็นตัว A เดินขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่ก็คลิกขวาเป็นตัว B เพิ่มแขนนะครับดึงออกมาเส้นพุ่งไปทิศทางเดียวกันนี้ก็เป็นตัว A นะครับโค้งมาแบบนี้โค้งแบบอาร์คนะครับ A อย่างนี้นะครับผมชี้ปุ๊บนะครับแล้วผมก็กดตัว B ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะเพิ่มแขนขึ้นมานะครับผมดึงส่วนทางกันก็คือดึงอันนี้ดึงขึ้นนะครับฝั่งนี้ดึงลงนะครับก็จะเป็นโค้งแบบ S นะครับโค้งแบบตัว S ตัวนี้ผมชี้แล้วก็พอเมาส์เป็นสีขาวใช่ไหมครับผมก็กดตัว A ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับซูมนะครับผมซูมออกนี้นะครับผมจะชี้เมาส์ไปที่เราต้องการจะซูมนะครับแล้วผมก็ซูมเข้ามาเพื่อทำบริเวณนี้ผมชี้เข้าไปแล้วกดตัว A อันนี้นะครับเพิ่มแขนเป็นตัว B ครับตัว A นะครับี้นะครับเห็นไหมครับจะมีจุดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะคลิกนะครับแล้วก็ใช้เป็นลูกศรที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันก็สามารถเลื่อนออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะเอาคลิกที่จุดนี้นะครับเพื่อมาต่อสังเกตจุดที่มันจะต่อกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันจะดูดเข้าหากันเองนะครับที่จุดปลายเห็นไหมครับถ้าเส้นโค้งๆอยู่นะครับเราต้องการที่จะดัดมันเราก็ต้องไปเพิ่มแขนมันในการคลิกขวานะครับแล้วก็เป็นตัว B อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดออกมานะครับก็จะได้เส้นโค้งนี้เห็นไหมครับตรงไหนที่โค้งไม่สวยงามนะครับเพราะว่า A arc เนี่ยมันจะโค้งแบบรัศมีมันจะออกเป็นเส้นโค้งแบบมีรัศมีนะครับถ้ามันไม่สวยงามนะครับเราก็จะปรับจากเส้นโค้งที่เป็นรัศมีแบบเมื่อกี้นะครับให้เป็นตัว B แทนก็คือการกดตัว B อีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มแขนขึ้นมาคราวนี้เส้นด้านในนี้นะครับโค้งโค้งโค้งอย่างนี้แล้วก็ต้องดูได้เลยนะครับว่าเราจะเอาโค้งแบบไหนปรับเป็นจุดนะครับชี้ไปแล้วก็ตัว A นะครับโค้งมาอย่างนี้นะครับตัว B ดึงมาทางนี้นะครับดึงมาทางนี้
A ตัวนี้จะเป็นตัว B นะครับชี้ทีนะครับเลือกเป็นตัว B เพราะฉะนั้นการดัดเส้นนะครับต้องมองให้พุ่งมันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับพุ่งนี่ก็คือการรับเส้นนะครับ